มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนแห่แชร์กันว่อนนะคะก้มลงกราบป้ายโรงพักเสียใจตำรวจไม่รับแจ้งความแห่แชร์กันว่อนเลยค่ะแม่ก้มลงกราบป้ายโรงพักเสียใจตำรวจไม่รับแจ้งความลูกสาวถูกข่มขืนเสียใจตำรวจไม่รับแจ้งความนะคะหดหู่อดสูไม่น้อยหลังเห็นภาพที่ถูกแชร์ในสื่อโซเชียลรายหนึ่งนะคะที่เป็นหญิงรายหนึ่งกำลังนอนกราบป้ายโรงพักสภ.ชนบทพร้อมด้วยแคปชั่นที่ว่าชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นขอความช่วยเหลือหลังลูกสาวถูกชายลักพาตัวลูกสาวไปข่มขืนกระทำอนาจารเข้าแจ้งความแต่ว่าตำรวจไม่รับแจ้งโยนให้ไปที่โรงพักที่อยู่ติดกันพอไปถึงกลับถูกไล่ให้ไปโรงพักเดิมที่เดินทางมาแจ้งค่ะสุดท้ายทำอะไรไม่ได้นอนกราบป้ายโรงพักร่ำไห้ร้องขอความยุติธรรมล่าสุดนะคะบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังสภ.ชนบทจังหวัดขอนแก่นที่นางยุวรีงานหมั่นแม่ของนางสาวช่อภักกางานหมั่นอายุ27ปีที่แจ้งความว่าถูกข่มขืนพร้อมญาติญาติได้เข้าพบกับพันตำรวจโทสราวุธแดนสุขสว.สอบสวนสภ.ชนบทโดยทางตำรวจได้พยายามอธิบายให้กับทางแม่และลูกแล้วก็ญาติญาติฟังถึงกรณีที่ไม่รับแจ้งความในพื้นที่ว่าสาเหตุที่ไม่รับแจ้งความนั้นเป็นเพราะว่าผู้เสียหายได้ไปแจ้งความที่สภ.แวงใหญ่เมื่อวันที่12มีนาคมทางสภ.ชนบทจึงได้ประสานไปยังสภ.แวงใหญ่แล้วค่ะโดยทางสภ.แวงใหญ่จะเป็นผู้ติดตามทำคดีให้ซึ่งทางตำรวจสภ.ชนบทพยายามอธิบายแต่ว่าทางแม่และญาติได้โวยวายจนเป็นเรื่องราวดังกล่าวขึ้นมาค่ะก่อนที่นางสาวจะกรีดร้องด้วยความโมโหแล้วก็เสียใจออกจากโรงพักไปก่อนจะนอนเป็นลมลงบนถนนหน้าทางเข้าโรงพักประมาณ5นาทีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวขึ้นรถไปส่งยังโรงพยาบาลชนบทซึ่งทราบภายหลังว่าอาการทรุดหนักต้องส่งโรงพยาบาลขอนแก่นในเวลาต่อมานางยุวดีงานหมั่นแม่ของนางสาวช่อภกาเล่าว่าลูกสาวหายตัวไปเมื่อเวลาประมาณ 17:00 นของวันที่12มีนาคม2564ที่ผ่านมานะคะต่อมา 18:00 นได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.แวงใหญ่ทางตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้และบอกว่าจะติดตามหาลูกให้ซึ่งต่อมาหลังจากพบลูกสาวก็ได้พาลูกสาวไปตรวจร่างกายตามที่ตำรวจสภ.แวงใหญ่บอกแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแวงใหญ่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลชนบทเพราะว่าเกิดเหตุในเขตอำเภอชนบทไม่สามารถข้ามเขตได้และวันต่อมาจึงพาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลชนบทโดยหมอบอกว่าแจ้งผลในอีก2สัปดาห์ก่อนจะนำใบตรวจร่างกายเบื้องต้นไปแจ้งความที่สภ.ชนบทแต่ว่าทางตำรวจไม่รับแจ้งความบอกว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.แวงใหญ่อีกทั้งทางตำรวจบอกกับตนว่าลูกสาวอายุ27ปีบรรลุนิติภาวะแล้วส่วนชายที่พาลูกไปนั้นอายุ39ปีในทางคดีต้องเอาอายุ15ปีขึ้นไปถึง18ปีจึงจะมีความผิดซึ่งสิ่งที่แม่ต้องการก็คืออยากจะดำเนินคดีกับชายดังกล่าวที่ลักพาตัวลูกสาวแม่ไปทำอนาจารและอยากจะรู้ว่ากรณีนี้ลูกสาวแม่ไม่สมประกอบนั้นไม่สามารถเอาผิดชายดังกล่าวได้ใช่หรือไม่อยากจะทราบตรงนี้เพื่อขอความเป็นธรรมซึ่งหลังจากตำรวจไม่รับแจ้งความแม่จึงเกิดความเสียใจออกมากราบที่หน้าป้ายโรงพักขอความยุติธรรมให้กับลูกสาวให้กับครอบครัวของตนเองเพราะไม่รู้จะทำวิธีไหนแล้วพี่สาวจึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงไปนอนกราบป้ายโรงพักตามคลิปดังกล่าวซึ่งได้นอนตากแดดอยู่นานไม่มีตำรวจคนไหนเหลียวแลหรือว่าสนใจตนเองแล้วก็ครอบครัวไม่คิดว่าจะมีปัญหากับตำรวจแต่อย่างใดแต่อยากขอความยุติธรรมให้กับหลานสาวที่มีอาการทางจิตเท่านั้นซึ่งตำรวจบอกว่าหลานสาวอายุ27ปีแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วดำเนินคดีได้ต้องอายุ15ปีขึ้นไปและไม่เกิน18ปีอยากจะถามว่าหลานสาวอายุ27ปีและมีอาการทางจิตไม่สามารถดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้ใช่หรือไม่สิ่งที่อยากรู้ก็มีเท่านี้เพราะว่าขนาดคนแก่โดนข่มขืน
ก็เห็นมีการดำเนินคดีได้ตอนนี้ตนเองและก็ครอบครัวก็ไม่รู้ว่าถ้ากลับไปที่โรงพักแวงใหญ่ทางตำรวจนั้นจะดำเนินคดีให้หรือไม่หรือว่าต้องกลับไปที่โรงพักชนบทอีกพร้อมกันนี้ทางญาติได้ถ่ายคลิปขณะไปรับนางสาวช่อภากากลับมาจากบ้านนายเอโดยได้ถามนายเอว่าได้พานางสาวช่อภากาไปข่มขืนจริงหรือไม่ซึ่งนายเอทีแรกปฏิเสธว่าไม่ได้มีอะไรกันแค่นอนกอดกันเฉยๆแต่ต่อมาก็ยอมรับว่ามีอะไรกันจริงแต่เกิดจากความรักค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ